เห็นพ่อบอกว่าเดือนที่แล้วเนี่ยพ่อได้เดินทางไปสำรวจเส้นทางจากจังหวัดน่านไปยังสปป.ลาวหนูอยากให้พ่อเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเส้นทางแห่งนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างคือพ่อเดินทางไปสปป.ลาวซึ่งชื่อเต็มก็คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้วก็เดินทางผ่านจังหวัดน่านน้องบิวเนี่ยเคยไปจังหวัดน่านไหมยังไม่เคยไปค่ะจังหวัดน่านเนี่ยเป็นจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทยแล้วก็ทิศเหนือจังหวัดน่านทิศตะวันออกของจังหวัดน่านเนี่ยนะมีพรมแดนประชิดติดกับสปป.ลาวเนี่ย277แบบกิโลเมตรแล้วสปป.ลาวก็อยู่ไม่ไกลคือมีพรมแดนประชิดติดกับทางประเทศจีนดังนั้นเนี่ยจังหวัดน่านเนี่ยก็ได้มีการสร้างความสัมพันธ์เป็นเมืองคู่แฝดระหว่างจังหวัดน่านกับหลวงพระบางแล้วก็จังหวัดน่านกับเชียงรุ่งเชียงรุ่งก็เป็นของจีนช่องทางการค้าชายแดนระหว่างไทยกับสปป.ลาวเนี่ยนะน้องบิวนะก็จะมีทั้งจุดผ่านแดนถาวรแล้วก็มีจุดผ่อนปลนจุดผ่านแดนถาวรเนี่ยก็จะมีอยู่จุดหนึ่งเราเรียกว่าจุดผ่านแดนถาวรบ้านเวยโขนอยู่ที่ตำบลเวยโขนอำเภอเฉลิมพระเกียรติตรงนั้นเนี่ยฝั่งลาวก็คือเมืองเงินแขวงชัยบุรีนี่ถือว่าน่านเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญอีกแห่งเลยนะคะน้องบิวหมายถึงว่าเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญด้านการค้าการลงทุนใช่ไหมใช่ค่ะพ่ออยากจะบอกว่าแต่ละจังหวัดแต่ละสถานที่แต่ละอำเภอเนี่ยก็จะมีศักยภาพแบบไม่เหมือนกันน่านเป็นเมืองหน้าด่านคือแต่เดิมเนี่ยจะว่าเป็นเมืองบ้านท้ายปลายซอยก็ได้เป็นเมืองที่อยู่ห่างไปไกลแสนไกลบอกไปน่านเนี่ยนานๆแต่มองเนี่ยนะแต่เดิมเนี่ยเส้นทางไม่ดีเดี๋ยวนี้เนี่ยเส้นทางมันดีขึ้นระหว่างน่านกับหลวงพระบางพอเส้นทางเริ่มจะดีผู้คนเริ่มมีการเดินทางติดต่อทำมาค้าขายกันน่านก็เลยกลายเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญด้านการค้าแล้วก็การลงทุนบอกว่าการคมนาคมที่ไม่ค่อยดีเนี่ยก็คือเดินทางลำบากเหรอคะก็เดินทางลำบากเพราะว่าถนนมันยังไม่ได้ราดยางแม้ว่าจะเป็น2เลนก็ตามแล้วก็มันต้องเดินทางผ่านเขาผ่านอะไรจากห้วยโขนไปซึ่งเป็นจุดผ่านแดนแบบถาวรเนี่ยก็เข้าไปนี่ก็จะเจอเมืองเงินจากเมืองเงินเนี่ยก็ไปเจอเมืองหงสาจากหงสาเนี่ยก็ต้องอ้อมไปเมืองชัยบุรีจากชัยบุรีเนี่ยก็ถึงไปหลวงพระบางไอ้ระยะทางจากห้วยโขนไปยังหลวงพระบางเนี่ย232กิโลก็ต้องใช้เวลา 7-8 ชั่วโมงเนี่ยใช้เวลามากขนาดนั้นเลยนะดังนั้นเนี่ยจึงมีความจำเป็นนะจะต้องพัฒนาเส้นทางพัฒนาเพื่อเพิ่มความสะดวกในการคมนาคมทั้งขนส่งผู้คนแล้วก็ขนส่งสินค้าถ้าทางสบายซะแล้วเนี่ยก็ทำให้เราสามารถจะเดินทางจากห้วยโขนของไทยเนี่ยไปยังหลวงพระบางเนี่ยได้ในระยะเวลาอันสั้นขึ้นแล้วตอนที่พ่อไปเนี่ยเขามีการสร้างถนนจากเส้นไหนไปยังเส้นไหนคะก็ถนนเส้นเดิมนั่นแหละแต่ว่ามันมีบางส่วนที่มันใช้การได้ดีอยู่แล้วแล้วก็มีการกำลังสร้างอยู่ที่กำลังสร้างอยู่เนี่ยก็สร้างจากบ้านนาปุงเมืองหงสาแขวงเชียงบุรีเนี่ยไปยังบ้านเชียงแมนเมืองจอมเพชรแขวงหลวงพระบางแล้วน้องบิวรู้หรือเปล่าว่าใครเป็นคนออกทุนในการสร้างถนนช่วงใหม่ที่กำลังสร้างที่พ่อไปดูเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยไม่ทราบค่ะพ่อใครคะเนด้าเนด้าคืออะไรคะเนด้าก็คือส
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศแบบเพื่อนบ้านที่เป็นองค์การมหาชนกองทางแบบรัฐบาลไทยเนี่ยให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างการเส้นทางสายนี้ที่พอเราให้น้องวิวฟังเนี่ยทางเนด้าก็ให้เงินกู้ไป 1,977 ล้านบาทให้กับทางสปป.ลาวเนี่ยกู้ไปทำถนนการที่รัฐบาลไทยอนุมัติการสร้างถนนสายนี้ในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยแสดงว่าจะต้องมีประโยชน์กับทั้งไทยและสปป.ลาวใช่ไหมคะก็เป็นประโยชน์ในแง่การเดินทางการขนส่งขนส่งทั้งผู้คนขนส่งทั้งแบบสินค้าเพราะว่าอย่างที่พ่อบอกแล้วว่าน่านอยู่ติดกับทางแบบสปป.ลาวแล้วเมืองที่อยู่ไม่ไกลจากน่านเลยเนี่ยก็คือหลวงพระบางหลวงพระบางเนี่ยเป็นเมืองแบบมรดกโลกแต่การเดินทางในก่อนๆนี้นะจากห้วยโขงของไทยเนี่ยไปยังหลวงพระบางเนี่ยต้องใช้เวลาถึงประมาณ 5-6 ชั่วโมงบางครั้งเนี่ยนานถึง8ชั่วโมงแต่ถ้าเส้นทางสายที่ทางเนด้าองค์การมหาชนของไทยให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำกับทางสปป.ลาวทำเสร็จขึ้นมาเรียบร้อยเนี่ยการเดินทางก็ใช้ระยะเวลาแค่2ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองโอ้โหร่นระยะเวลาไปจากเดิมมากเลยนะคะก็เยอะนะแล้วถ้าเส้นทางสายนี้เสร็จเนี่ยทำให้การเดินทางจากหลวงพระบางเนี่ยไปยังกรุงฮานอยซึ่งเป็นเมืองหลวงของทางประเทศแบบเวียดนามเนี่ยก็ทำได้ง่ายขึ้นแล้วนอกจากนั้นเนี่ยจากหลวงพระบางเนี่ยก็สามารถจะขับรถขึ้นเหนือไปยังเมืองเชียงรุ่งในประเทศจีนได้อีกด้วยน้องบิวก็ลองหลับตาจินตนาการนึกดูกันแล้วกันว่าโครงข่ายการคมนาคมเนี่ยมันเกิดขึ้นระนองโยงเยงเต็มไปหมดเลยทำให้การค้าขายทำให้การลงทุนทำให้เรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะบูมตูมตามขึ้นมานั่นหมายความว่าเป็นเศรษฐกิจของประชาชนคนที่อยู่ตามเมืองต่างๆที่ถนนหนทางอย่างดีเนี่ยมันเชื่อมกันเราลองให้ดูถึงผู้คนที่อยู่สองข้างถนนเนี่ยที่มีบ้านเรือนอยู่ตามหมู่บ้านตามตำบลตามอำเภอที่แต่เดิมเนี่ยการคมนาคมแบบไม่สะดวกพอเส้นทางมันเกิดขึ้นมาเนี่ยโอ้การคมนาคมแบบสะดวกสถานที่บางแห่งเนี่ยนักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะมาเยือนได้เศรษฐกิจก็จะดีขึ้นการคมนาคมเส้นทางเนี่ยนำเงินให้ไหลไปได้ในแทบทุกตรอกซอกมุมแล้วถนนสายนี้เนี่ยจะสร้างเสร็จเมื่อไหร่คะที่เขาคาดการกันไว้นะว่าจะเสร็จประมาณวันที่30เมษายนพุทธศักราช2561ตอนที่พ่อไปเนี่ยนะพ่อไปกับคณะของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นองค์การมหาชนที่พ่อเล่าให้ฟังว่าเนี่ยที่ว่าคนทั่วไปเรียกเขาว่าเนด้าเนี่ยนะก็มีรองศาสตราจารย์ดร.วรากรสามโกเศษเนี่ยท่านเป็นประธานคณะกรรมการบริหารแล้วก็มีผู้อำนวยการชื่อท่านเนวินสินสิริซึ่งเป็นผู้อำนวยการเนด้าเนี่ยนะแล้วก็มีรองผู้อำนวยการชื่อว่าดร.ชูวิทย์มิชอบแล้วไปครั้งนี้เนี่ยก็ยังมีผู้ใหญ่ฝ่ายไทยเนี่ยอีกมากมายหลายท่านร่วมเดินทางไปด้วยกันแล้วเส้นทางที่พ่อไปที่ยังสร้างไม่เสร็จเนี่ยเดินทางยากลำบากไหมคะก็ลำบากตรงที่ว่าเป็นลูกรังแต่ไม่ใช่ลูกรังธรรมดานะเป็นเขาสูงไปด้วยเนี่ยนะบางทีรถก็ติดไปไม่ได้ก็ต้องมาช่วยกันผลักรถสวยรถต้องขยับขับเคลื่อนกันWe'll be right back.
ก็เหมือนกับเส้นทางใหม่ๆทั้งหลายทั้งปวงที่พ่อเคยไปสำรวจยกตัวอย่างเคยไปสำรวจเส้นทางหมายเลข48เนี่ยจากจังหวัดเกาะกงเข้าไปยังจังหวัดกรุงพหลในสมัยก่อนที่ยังไม่มีสะพานพ่อไปตั้งแต่เขายังไม่ได้สร้างถนนแบบซ้ำไปเราเมื่อเกือบจะ15ปีที่แล้วเนี่ยพ่อก็ไปสำรวจเส้นทางหมายเลข8จากจังหวัดนครพนมนั่งเรือข้ามไปนั่งเฟอร์รี่ข้ามไปยังท่าแขกแขวงคำม่วนแล้วก็ไปเส้นทางหมายเลข8ไปเข้าเวียดนามเดียเบอร์เฮืองเซินจังหวัดฮาติงน้องบิวเนี่ยเคยไปกับพ่อแต่อีตอนไปเนี่ยเส้นทางมันสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่พ่อไปก่อนนั้นเป็น10ปีครั้งนี้ลำบากคล้ายๆอย่างนั้นแต่ว่าความที่ไปกันเยอะก็ช่วยกันไปที่น่าประทับใจที่พ่อชอบคือว่าแม้ว่าจะอยู่ไกลยังไงเนี่ยอยู่ในคามนิคมชนบทแสนไกลยังไงเนี่ยก็ยังมีโรงเรียนพ่อไปเจอโรงเรียนแล้วก็คณะของเนด้าเนี่ยก็นำพวกเครื่องสมุดดินสอนำของเล่นอะไรเนี่ยรวมทั้งนำเงินใบมอบให้กับทางโรงเรียนที่อยู่สองข้างทางเนี่ยเป็นบรรยากาศที่ดีมากนักเรียนแม้ว่าจะอยู่ดินแดนแสนไกลยังไงเนี่ยได้เห็นเขาร้องเพลงได้เห็นเขาพูดคุยกันมันนึกถึงตัวเองเมื่อสมัยเด็กๆพ่ออยู่อย่างนี้เลยกว่าจะมีการเชื่อมโยงในภูมิภาคทางภาคพื้นดินเนี่ยก็ต้องใช้เวลานานมากเลยนะคะพ่อก็มันจะมีทางแบบทางอากาศอากาศนี่ไม่ต้องใช้เวลานานนะสร้างสนามบินฝั่งนี้จะสร้างสนามบินฝั่งนี้ก็บินข้ามไปได้เลยแต่บนภาคพื้นดินเนี่ยต้องใช้เวลานานเพราะว่าบางทีเป็นเขาบางทีเป็นป่าบางทีเป็นเหวบางทีเป็นเรือกสวนไร่นาของผู้คนต้องไปเวียนคืนในตรงนี้ดังนั้นเนี่ยก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรในการที่จะเชื่อมระหว่างเมืองสองเมืองแล้วก็โครงข่ายเมืองต่างๆให้มันสมบูรณ์ตอนพ่อไปครั้งนี้เนี่ยพ่อได้มีโอกาสได้คุยกับท่านแพงดวงเงินซึ่งท่านเป็นทิศดีกรมขัวทางคำว่ากรมขัวทางนี่หมายความว่าเป็นกรมทางหลวงแล้วก็ไปเจอกับท่านปอทองโงนพระจันทร์ท่านปอทองโงนพระจันทร์เนี่ยเป็นรองทิพดีกรมขัวทางของทางสปปลาวซึ่งทั้งสองท่านก็สนิทกับพ่อเห็นหน้าก็สนิทกันเพราะทั้งสองท่านเนี่ยก็จบมาจากทางโซเวียตไปเหมือนกันแล้วท่านก็ให้ข้อมูลก็คุยกันแบบเขาว่าคุยกันแบบตาวอลิชก็คุยกันแบบสหายบอกเนี่ยนิติภูมิถ้าถนนสายนี้เสร็จเมื่อไหร่เนี่ยการท่องเที่ยวน่านกับหลวงพระบางเนี่ยก็จะบูมตูมตามขึ้นมาอีกมากมายหลายเท่าสองฝากถนนเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยร้านอาหารที่พักสถานีให้บริการน้ำมันร้านรวงต่างๆก็จะเกิดขึ้นผู้คนก็ได้ทำมาค้าขายเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นมากทีเดียวนอกจากพ่อจะได้เจอกับทิพดีแล้วก็รองทิพดีกรมขัวทางแล้วเนี่ยพ่อก็ยังได้สนทนากับท่านคำขันจันทวิสุขซึ่งท่านเป็นเจ้าแขวงคำว่าเจ้าแขวงนี่ก็หมายความว่าเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแขวงหลวงพระบางแล้วก็ได้เจอกับท่านสิริพรสุพรรณทองท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักการวางแผนและการลงทุนของแขวงหลวงพระบางก็ได้ข้อมูลว่าตั้งแต่ได้รับการประกาศเป็นเมืองมรดกโลกหลวงพระบางนี่โอ้โหบูมตูมตามด้านการท่องเที่ยวมากนักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกมากมายหลาย 100% แต่แขวงหลวงพระบางก็มีกำหนดบอกไว้นะคือไม่ได้ละโมบโลมากนะกำหนดบอกไว้เลยว่าทางหลวงพระบางนั้นอยากจะได้นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเท่านั้นดังนั้นเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานต่างๆทั้งโรงแรมแกเซารีสอร์ทร้านอาหารภัตตาคารทางการของสปปลาวเนี่ยก็
ก็อยากจะพัฒนาให้มีคุณภาพระดับสากลเพื่อจะรองรับนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพนอกจากโครงสร้างพื้นฐานพวกถนนหนทางการคมนาคมต่างๆพวกโรงแรมรีสอร์ทแล้วเนี่ยนักลงทุนไทยควรไปลงทุนด้านไหนอีกบ้างคะก็นักท่องเที่ยวเวลาไปเที่ยวเมืองหลวงพระบางที่เป็นเมืองแบบมรดกโลกเนี่ยนอกจากจะเอาตาไปดูอะไรต่างๆนานาแล้วเนี่ยก็ยังเอาปากเกากระเพาะไปมั้ยเอาไปค่ะสิ่งสำคัญก็คือต้องอะไรหรอกต้องกินต้องกินต้องทานแล้วก็นักท่องเที่ยวเพิ่มจำนวนมากมายหลาย 100% เนี่ยนี่เป็นโอกาสอย่างมโหฬารมากนักลงทุนไทยเนี่ยก็น่าจะทำสวนผลไม้ทำสวนผักทำแบบปศุสัตว์เพื่อผลิตพวกอาหารพวกเนี้ยก็ความที่หลวงพระบางเนี่ยเป็นเมืองแบบมรดกโลกดังนั้นก็จะมีพวกกฎพวกระเบียบอะไรต่างๆของมรดกโลกเนี่ยมาคลุมอยู่การจะก่อสร้างอาคารสถานที่การจะจัดเป็นโซนเกษตรกรรมอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลำบากไปพอสมควรนะเมื่อถนนเสร็จขึ้นมาเนี่ยมันก็ใกล้กับหลวงพระบางอาจจะห่างไป30กิโล50กิโล100กิโลสองข้างทางเนี่ยทำเลือกสวนไร่นาทำปศุสัตว์ทำเสร็จแล้วก็ได้เปรียบก็คือว่าใกล้เพราะถนนหนทางเสร็จเรียบร้อยถ้าระยะทางห่างไปแค่60กิโลเอาของใส่รถพลิกอัพพลิกแค่ชั่วโมงเดียวก็ถึงปลายทางพ่อลองหลับตาแล้วจินตนาการให้หนูฟังหน่อยได้ไหมคะว่าอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยจังหวัดน่านจะเป็นยังไงบ้างจังหวัดน่านก็จะเป็นเมืองที่มีครบแทบทุกด้านภูเขาเหล่ากาอะไรก็เยอะในตัวเมืองก็มีวัดวาอารามถ้านั้นยังไม่พอเนี่ยน่านก็จะเปลี่ยนสถานะจากเมืองบ้านท้ายปลายซอยมาเป็นเมืองหน้าด่านบางเมืองนี่ออกไปนะเช่นจังหวัดชายแดนเราก็เยอะแยะแต่พอข้ามชายแดนไปก็เป็นอีกเมืองนึงแต่เป็นเมืองธรรมดาเป็นจังหวัดธรรมดาแต่น่านไม่ใช่พอพ้นออกไปเนี่ยเป็นจังหวัดเป็นแขวงของสปป.ลาวที่เป็นมรดกโลกนึกออกมั้ยดังนั้นเนี่ยน่านจะคึกคักน่านเศรษฐกิจจะดีน่านจะเต็มไปด้วยผู้คนที่ไปพักไปแวะนอกจากจะเที่ยวน่านแล้วเนี่ยก็ยังขยับไปอีกนิดเดียวก็ได้เที่ยวเมืองมรดกโลกหรือจะขึ้นไปข้างบนก็ยังไปประเทศจีนก็ได้ยังไปประเทศเวียดนามก็ได้นี่คือความเป็นเมืองพิเศษของจังหวัดน่านเขาเคยมาเล่าให้หนูฟังว่าได้ไปตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบางด้วยพ่อได้ไปตักบาตรข้าวเหนียวไหมคะไปเหมือนกันนั่นแหละพี่นบเคยไปตักบาตรก่อนพี่นบเนี่ยไปหลวงพระบางก่อนพ่อก็เพิ่งไปหลวงพระบางครั้งนี้ก็สารภาพเลยนะว่าไปเป็นครั้งแรกของตัวเองทีเดียวญาติโยมประชาชนคนทั่วไปรวมทั้งนักท่องเที่ยวร้านรวงที่เตรียมข้าวเหนียวเตรียมข้าวของที่จะให้นักท่องเที่ยวซื้อไปใส่บาตรพระเนี่ยก็จะมาอยู่กันเต็มไปหมดเลยแล้วพระก็จะเดินบิณฑบาตเป็นแถวยาวบรรดาผู้คนนี่ก็จะนั่งบนเสื่อนั่งเรียงยาวแล้วก็ข้าวเหนียวมาปั้นแล้วก็พระจะเดินไว้นะก็ใส่หยิบปุ๊บก็ใส่ปั้นใส่เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวอีกชุดหนึ่งก็มาอีกชุดหนึ่งก็มาเพราะว่าเป็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็เช้าก็มีตลาดเช้านี้ก็น่าเดินพ่อก็เคยไปดูตลาดเช้าแล้วก็ไปเจอปลาพวกปลาช่อนปลาดุกอะไรพ่อก็ซื้อแล้วก็เดินไปไม่ไกลจากตลาดเช้าอ่ะก็เจอแม่น้ำโขงพ่อก็เอาปลาไปปล่อยที่แม่น้ำโขงอยู่ในหลวงพระบางเนี่ยเดินชมสถานที่ต่างๆได้ด้วยความสะดวกรู้สึกว่าพ่อจะหลงเสน่ห์เมืองหลวงพระบางเข้าเต็มเปาแล้วนะคะก็หลวงพระบางเป็นเมืองน่ารักที่พ่อบอกน้องบิวแล้วว่ามีครบทุกเรื่องและแบบสโลไลฟ์ชีวิตดำเนินไปด้วยความสบายๆช้าๆใ
ใครต้องการพักผ่อนจริงๆนะไปหลวงพระบางอยู่ในเมืองไทยเนี่ยทุกอย่างเร่งรีบหมดเลยนะใช่ค่ะแล้วในอนาคตเนี่ยเพราะว่าอยากจะชวนน้องบิวไปหลวงพระบางถ้าน้องบิวได้ไปหลวงพระบางอยากไปทำอะไรไปตักบาตรข้าวเหนียวค่ะตักบาตรข้าวเหนียวแล้วอยากทำอะไรก็ไปไหว้พระตามไปไหว้พระไปปล่อยปลาเดินช้าๆใจเย็นๆดูวัดนู้นเข้ามาวัดนี้แล้วก็อร่อยอย่างที่หลวงพระบางนอกจากอาหารการกินก็เป็นกาแฟร้านกาแฟที่นั่นน่ารักมากนะร้านเก่าๆดังนั้นเนี่ยไม่แปลกใจเลยฝรั่งเนี่ยยืนเข้าคิวกันเพื่อจะไปซื้อกาแฟในบางร้านในประเทศไทยเนี่ยร้านกาแฟเยอะแต่พ่อยังไม่เห็นร้านกาแฟที่คนต้องยืนเข้าคิวเลย